ครับพบกับรายการพบหมอรามานะครับรายที่สาระสุขภาพดีที่ทำให้คุณสุขภาพดี2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับสามารถติดตามรายการพบหมอรามาได้นะครับที่ True Vision หมายเลข42นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทั้งทาง Facebook Live ของ Facebook Rama Channel นะครับแล้วก็ YouTube Live Stream ก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ YouTube ของ Rama Channel ด้วยเช่นเดียวกันนะครับออกอากาศตั้งแต่เวลา 17:00 นถึงเวลา 19:00 นนะครับวันนี้พบกับผมทวลิตเพชรพิสุทธิ์โชตินะครับและอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลนะครับจากภาควิชาสวดสอนนาสิกวิทยาครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมานำสู่คุณผู้ชมเหมือนเดิมก็จะมีข่าวของดาราดังเลยหญิงลีที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้ที่หน้าบวมฉู่เลยปรากฏว่าเป็นจากอะไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูแล้วก็อีกคนนึงก็คือต่อธนภพค่ะเลือดกำเดาไหลไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่ายังไงเดี๋ยวลองไปติดตามข่าวดูดีไหมคะแล้วก็บิ๊กสตอรี่วันนี้ก็คือวันนาโลกซึ่งจริงๆแล้วคนเป็นกันเยอะวันนาโลกนี่ไม่ใช่วันละโลกใช่ไหมพี่โกวันนาโรคโรควันนี้เป็นวันนาโรคโลกวันนาโรคโลกด้วยโอ้โหใช่ครับแล้วก็เซเลบวันนี้ก็คือคุณแต้วณัฐพรที่เจ้าแม่เลยคนนี้เจ้าแม่นาคีเจ้าแม่นาคีได้รับรางวัลกวาดรางวัลมากมายเลยทีนี้จะมีเคล็ดลับความสวยจากภายในสู่ภายนอกยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมกันดีไหมคะนะครับแล้วก็ในช่วงโมงที่2ครับไล่คิวหมอครับวันนี้เป็นคิวของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวศิรินะครับสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเกี่ยวกับไตก็โทรมาสอบถามได้ในช่วงโมงที่2นะครับแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นด้วยช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตครับเรามาอัปเดตนะครับมาเริ่มต้นที่คนแรกครับหญิงลีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ของหญิงลีเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วหญิงลีก็ต้องคอยไปดูแลแล้วก็ปรากฏตัวออกสื่อนะครับหลายๆคนที่เป็นแฟนครับบอกว่าจำไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าหญิงลีเหมือนจะดูอ้วนท้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครถามจนกระทั่งล่าสุดครับหญิงลีเขาก็ไปออกงานหนึ่งขึ้นมาเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะนี่คือหญิงลีในสภาพปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยค่อนข้างจะมีแก้มเยอะนิดนึงนะครับคือแตกต่างจากเมื่อก่อนนะซึ่งเธอชี้แจงครับว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็ถามมาเนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าเธอเป็นไทรอยด์ระยะเริ่มต้นไปตรวจเลือดมานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอคือความผิดปกตินะครับแขนชาขาชาหน้าบวมกล้ามเนื้ออ่อนแรงความดันสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็บวกกับความเครียดสะสมก็เลยทำให้นอนไม่หลับนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็จะรีบรักษาตัวให้หายไวๆแล้วก็จะพยายามกลับมาเหมือนเดิมก็ขอใจแรงใจจากแฟนๆด้วยแล้วการเป็นกำลังใจให้กับหญิงลีนะครับรักษาตัวเองให้หายป่วยจริงๆวันนั้นหญิงลีบอกว่าตอนแรกแคนเซิลงานนี้ไปแล้วนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะไปออกงานแต่ว่าก็คุยกับผู้ใหญ่ทีมงานรู้สึกว่างานนี้รับไว้แล้วก็ไม่อยากจะให้เสียงานก็เลยมาออกงานนะครับแล้วก็เนี่ยมาชี้แจงถึงอาการที่เป็นอยู่ดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังสวยนะสวยอยู่นะทีนี้สิ่งที่หญิงลีบอกคือว่าเป็นไทรอยด์นะฮะที่ต้องมาย้อนดูว่าแล้วต่อมไทรอยด์ที่มันอยู่ในร่างกายของเรามันทำหน้าที่อะไรครับจำได้ไหมว่าเคยเกิดกันไปทีนึงแล้วเรื่องต่อมไทรอยด์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ทีนี้บางคนเนี่ยบางคนที่ต่อมไทรอยด์โตเนี่ยลองจับตรงนี้ค่ะแล้วลองกลืนน้ำลายพี่โก้ทำขยับไหมขยับมันจะเป็นอวัยวะที่มันติดกับหลอดอาหารเวลาเรากลืนเนี่ยมันก็เลยขยับได้ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทครับแล้วก็พวกเมตาบอลิซึมต่างๆนะคะ2 อย่างใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กที่เป็นตั้งแต่เกิดมาเลยถ้าขาดฮอร์โมนอันเนี้ยจะแค่แกนแล้วก็สมองอะไรจะไม่ค่อยดีเติบโตช้านะคะแล้วก็เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมด้วยซึ่งการทำงานปกติของมันเนี่ยถ้ามันผิดปกติมันก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างใหญ่ๆก็คือการสร้างฮอร์โมนเยอะหรือการสร้างฮอร์โมนน้อยเข้าใจง่ายๆแต่ว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆเป็นได้จากหลายอย่างอาจจะเป็นภาวะคล้ายๆกึ่งภูมิแพ้ตัวเองก็ได้คล้ายๆกลุ่ม SLE โรคภูมิพวงอย่างนั้นนะคะทีนี้ลองมาทำความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามันตัวฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเนี่ยพี่โก้เคยได้ยินโรคเกฟดิซีสมาไม่คุ้นค่ะโรคนี้ไม่คุ้นไม่ใช่องุ่นนะเกมเหมือนองุ่นแต่ไม่ใช่ก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นโรคที่
เจอได้บ่อยในภาวะที่เป็นตัวฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ที่บอกว่ามันก็เกิดจากภูมิแพ้ตัวเองซึ่งมันจะมีอาการยังไงบ้างก็คืออาจจะมีอาการใจสั่นแล้วก็กินเยอะแต่ว่าผอมครับอาจจะมีหงุดหงิดง่ายอาจจะมีท้องเสียได้แล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ทีนี้มันจะมีวิธีเทสอย่างนึงอันนี้ลองทำดูก็ได้ให้ยื่นมือมาข้างหน้าครับแล้วดูว่าตัวปลายนิ้วอะค่ะสั่นหรือเปล่าไหนๆพี่โก้สั่นยังนิดนึงอันนี้แปลว่าแก่รอเล่นเจ็บอันนี้ไม่ใช่รอเล่นอ่ะลองเทสดูอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผีกองกอยนิดนึงถ้าเกิดปลายนิ้วเนี่ยสั่นนะเป็นสัญญาณนึงของตัวฮอร์โมนไทรอยด์ที่มันเยอะอ๋ออย่างนี้ไม่ถือว่าสั่นเนาะยังไม่แก่ไม่อย่างนี้ไม่ถือว่าสั่นครับไม่สั่นโอเคยังไม่สั่นถ้าสั่นมันจะสั่นแบบเห็นชัดเจนเลยมันจะสั่นอย่างเงี้ยเลยโอเคหรือถ้าเกิดว่าตัวฮอร์โมนไทรอยด์ที่ทำงานต่ำเนี่ยอาการก็จะตรงข้ามเลยจะเฉื่อยชามึนซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรเลยท้องผูกแล้วก็กินเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าอ้วนคล้ายๆเหมือนในข่าวนี้เลยค่ะก็คือหน้าบวมแก้มบวมตัวบวมครับคล้ายๆแบบนั้นเลยเพราะว่าตัวเมตาบอลิซึมเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแทนที่ร่างกายมันจะเผาผลาญได้เท่าเดิมก็ปรากฏว่ามันทำงานเผาผลาญน้อยลงก็เลยอ้วนบวมฉู่ท้องผูกเงี้ยค่ะอาการคือจะตรงกันข้ามครับที่เป็นที่สมมติเผาผลาญได้น้อยลงอาการจะแสดงทั้งร่างกายหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบริเวณใบหน้าทั้งร่างกายเลยส่วนใหญ่จะเป็นทั้งร่างกายเลยแต่ว่ามันจะมีพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ที่บางคนเนี่ยกินไปนานๆแล้วเนี่ยจะหน้าคล้ายจันแรมแก้มอ้อยเชื่อมครับอันนั้นมักจะเป็นที่หน้าพวกกินสเตียรอยด์นานๆก็จะเป็นได้เหมือนกันครับส่วนในส่วนของการรักษาเนี่ยถ้าฟังให้เข้าใจง่ายๆเลยคือถ้าฮอร์โมนมันเยอะไปก็ทำให้มันต่ำลงอาจจะใช้วิธีการกินยากดฮอร์โมนไทรอยด์ให้มันต่ำมาสู่ระดับปกติครับหรือมีวิธีการกินแร่จะเป็นการใช้แร่เข้าไปจับแล้วก็ทำลายครับหรืออาจจะใช้วิธีการผ่าตัดส่วนตัวที่มันทำงานเยอะๆเนี่ยออกไปเลยถ้าเกิดว่าต่ำเกินไปก็ไม่ยากค่ะก็คือกินตัวฮอร์โมนเนี่ยเติมขึ้นมาให้เท่าเทียมเท่านี้ก็ร่างกายก็จะปกติได้สำหรับกรณีที่มันต่ำเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เราผอมลงไหมฮะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนต่ำปรากฏว่าเมตาบอลิซึมเราจะต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเราจะอ้วนพูดผิดหมายถึงถ้ามันทำงานเยอะเกินไปถ้ามันทำงานเยอะเราจะผอมไฮเปอร์เราจะผอมครับใช่แล้วก็อาจจะมีแบบเหงื่อออกง่ายเมตาบอลิซึมดีกินเยอะแต่ผอมท้องเสียหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นสำคัญมากตัวฮอร์โมนเนี่ยนะครับค่ะอย่างที่หญิงลีเธอบอกว่าเธอเป็นบอกไทรอยระยะเริ่มต้นค่ะแต่ว่าเรียเริ่มต้นนี่ก็คืออาการที่เห็นก็คือค่อนข้างจะชัดเจนเลยใช่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยแต่ว่ามีตัวบางโรคบางโรคเนี่ยช่วงแรกอาจจะสูงเป็นไปนานๆเข้าอาจจะต่ำก็มีมันมีหลายแบบแต่จริงๆมีไทรอยด์แบบนึงนอกจากการผิดปกติของฮอร์โมนก็คือเนื้องอกไทรอยด์ที่เป็นก้อนๆขึ้นมาอันนี้เราต้องมาแยกแล้วว่าตัวเนื้องอกไทรอยด์เหมือนมะเร็งหรือเปล่านี่มันจะมีวิธีสังเกตเหมือนกันพี่โก้สั้นๆก็คือตัวก้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมักจะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นเฉยๆนะคะมักจะโตเร็ว อาจจะมีเสียงแหบได้เพราะว่าตัวไทรอยด์เนี่ยมันอยู่ติดกับเส้นประสาทอันนึงที่มาควบคุมเสียงเส้นเสียงถ้าเกิดว่าตัวมะเร็งมันไปกินเส้นประสาทเนี้ยเส้นเสียงมันก็จะอัมพาตพอมันอัมพาตเสร็จมันก็จะขยับเข้ามาชิดกันได้ไม่สนิทก็จะเสียงแหบได้หรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตหรือว่ามีพันธุกรรมหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่เยอะๆพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของมะเร็งได้นะไอ้อันเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยโตเห็นชัดเลยตุยออกมาเลยตรงกลางเนี่ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยลองจับดูเลยแล้วก็กลืนน้ำลายปุ๊บถ้าเกิดว่ามันขยับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ 50% มักจะเป็นก้อนไทรอยด์อย่างเงี้ยต้องมาตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับแต่สำหรับคนที่ฮอร์โมนผิดปกติเฉยๆอาจจะไม่มีก้อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่โก้ไม่จำเป็นนะว่าคือท่านดูภายนอกจะรู้สึกว่าไม่มีก้อนแต่เป็นโรคไทรอยด์เยอะกับต่ำได้ไหมได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาด้วยก้อนครับส่วนใหญ่มักจะมีพันธุกรรมรวมด้วยพวกนี้ค่ะนะครับนี่จะให้สังเกตได้ยังไงว่าเราอาจจะมีภาวะที่มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมไทรอยด์อาการเริ่มต้นนะครับมันจะมีอาการนำอย่างไรบ้างครับขึ้นอยู่กับว่าที่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวไทรอยด์เนี้ยมันเป็นแบบฮอร์โมนเยอะหรือฮอร์โมนต่ำครับถ้าเกิดฮอร์โมนเยอะก็สังเกตมีใจรู้สึกใจสั่นหงุดหงิดง่ายแล้วก็มือสั่นที่บอกท้องเสียเอ๊ะทำไมช่วงนี้ผอมลงเงี้ยค่ะทั้งที่กินเยอะกินเยอะแต่ผอมจังเลยแล้วแต่ถ้าต่ำก็การตอนค่ำครับ
แบบหญิงลีนี่คือนี่เลยถ้าจำง่ายๆก็เนี่ยดูเนื้อข่าวอย่างเงี้ยฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำได้ค่ะวิธีการรักษาล่ะครับเขาจะรักษามีกินยาไหมหรือว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากการทานยาผ่าตัดด้วยได้ไหมผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวิธีการรักษาจะไล่เรียงกันง่ายๆสุดก่อนง่ายๆสุดก่อนก็คือตึงหาสาเหตุว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่แล้วก็สองคือกินยากินยาปรับระดับฮอร์โมนนะคะในส่วนของตัวฮอร์โมนเยอะเนี่ยถ้ากินยาแล้วยังเอาไม่อยู่ก็จะมีการกินน้ำแร่กินน้ำแร่เพื่อที่จะไปดักจับตัวที่มันผลิตเยอะๆแล้วก็ทำลายทิ้งซะเนี่ยค่ะหรือผ่าตัดได้ไหมได้ผ่าตัดได้ได้ค่ะหายขาดไหมครับหายขาดไหมขึ้นอยู่กับว่าโรคที่เป็นโรคอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหายขาดได้ไหมได้แต่ก็โอกาสก็จะค่อนข้างน้อยบางทีมักจะเป็นโรคที่ค่อนข้างเรื้อรังนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของหญิงลีนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งคนนะครับต่อธนภพนะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับก็มีภาวะเลือดกำเดาไหลแล้วก็ไม่ได้ไหลธรรมดาด้วยไหลบ่อยแล้วครั้งหนึ่งไหลนานด้วยนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องราวของความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็คือมีเลือดกำเดาไหลตลอดเวลาแต่ก็งานยุ่งไม่มีเวลาไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแต่น้องต่อเองก็บอกว่าก็คงไม่เป็นอะไรมากมั้งน่าจะเกิดจากความเครียดแล้วก็เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเลือดกำเดาไหลวันละ5ครั้งครั้งละ15นาทีโอ้โหไม่ใช่เบาๆแล้วนะครับบอกว่าเนี่ยมันคนรอบข้างก็บอกว่ามันไม่ได้เรื่องปกติแล้วน้องต่อก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะเคลียร์คิวไปหาคุณหมอไปตรวจสุขภาพนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์น้องต่อจะไปฟังกันล่าสุดมีเวลาพักเยอะขึ้นครับผมมีได้พักแล้วก็เอาช่วงอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยช่วงที่เราอ่านหนังสือเราก็ถือว่าได้พักด้วยอะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้มันก็ยังอาการช่วงที่เลือดกำเดาไหลตลอดเวลาเงี้ยมันเริ่มหายไปแล้วเป็นเพราะเราเครียดจากการทำงานแล้วก็เรื่องสอบหรือเปล่าเลยทำให้เกิดอาการขึ้นมาด้วยแหละครับเพราะว่าจริงๆคุณแม่บุญธรรมที่เป็นหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วแบบก็อยู่ที่เราใช้ร่างกายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริงๆคือบอกว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นไปตามสภาพที่เราใช้ไม่กลัวครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงพักก็น่าจะไปเช็คจริงจังแบบนี้เราต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคะมากขึ้นถ้าพูดอย่างจริงๆก็มากขึ้นก็ใส่ใจมากขึ้นเพราะจริงๆผมว่านิสัยผู้ชายนะเราก็มองข้ามหลายๆเรื่องที่มันอาจจะละเอียดอ่อนหน่อยไปแต่ว่าอันนี้ก็หันกลับมามองมากขึ้นก็จริงๆก็ถ้าไหลมันก็กระทบแหละฮะเพราะมันถ่ายไม่ได้มันไหลอยู่อะไรเงี้ยครับนี่มันหายขาดเลยไหมคะต่อหรือยังมีก็ขาดไปสักหลายอาทิตย์แล้วครับไม่มีอาการอะไรที่เป็นเอฟเฟกต์มายังอื่นอีกเลยไม่มีครับแต่ก็จะมีแค่เหนื่อยง่ายแหละครับช่วงนี้เหนื่อยง่ายจริงๆมันบ่อยแบบควรจะหาหมอเลยครับเพราะว่ามันไหลแบบวันนึงประมาณ5รอบแล้วก็ไหลรอบนึงคือแบบ15นาทีหรือแบบยาวๆอะไรเงี้ยแล้วมันไหลแบบมันเป็นริ่มเลือดใหญ่ๆเลยอ่ะแบบออกมาแบบเยอะมากพอมันจะเลื้อรังไหมคะต่อหรอกแบบเลื่อนเวลาไปไหนตอนแรกกลัวครับแต่พอมันหายไปก็เลยเริ่มไม่กลัวโหไหลวันละ5ครั้งเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ครั้งนึงก็นานมากด้วยใช่15นาที15นาทีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่เรากลัวเลยสำหรับเลือดกำเดาไหลก็คือเลือดไหลออกจนช็อกอันเนี้ยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันที่ครับแล้วทีนี้ที่คุณตอบบอกว่าออกทีเป็นริ่มเลือดใหญ่ๆด้วยซึ่งจริงๆแล้วคนปกติมันก็ไม่ควรมีเลือดกำเดาออกถูกไหมคะครับคือปกติถ้าเลือดกำเดาจะออกเนี่ยก็อาจจะมีของแข็งแล้วโดนกระทบอะไรบริเวณนี้ใช่แต่น้องต่อก็พูดมาอย่างนึงว่าเครียดความเครียดนี่มันสามารถทำให้เลือดกำเดาไหลได้ด้วยเหรอครับจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยความดันขึ้นได้ครับพอความดันขึ้นได้เสร็จเนี่ยเส้นเลือดมันฝอยในจมูกมันก็แตกได้เพราะมันจะมีอยู่บริเวณนึงที่มันจะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเลือดที่ค่อนข้างเปราะก็คือแถวๆตัวสันจมูกนี่เลยค่ะครับสันจมูกด้านหน้าเลยค่ะมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเลือดเล็กๆหลายๆแขนงตัวนี้มันจะค่อนข้างเปราะบางโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแค่ขี้มูกเผื่อแค่ขี้มูกเนี่ยค่ะมันก็จะเลือดกำเดาออกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เลือดกำเดาออกได้เนี่ยนอกจากแผลหรือว่าแค่จมูกแล้วเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นได้อีกเช่นการใช้ยา บางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้เสร็จแล้วคุณหมอให้ยาเซียรอยมาพ่นทีนี้ถ้าเกิดบางคนไม่รู้พ่นไม่เป็นก็พ่นไปเลยตรงกลางปุ๊บมันก็จะไปโดนสันจมูกตรงกลางพอดีพวกนี้ยาพวกนี้มันอาจจะทำให้
ส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเปราะแล้วก็แตกได้อันนี้บางคนไม่รู้วิธีพ่นที่ถูกต้องคือพ่นเฉียงออกข้างนอกค่ะซ้ายก็เฉียงไปทางซ้ายขวาก็เฉียงไปทางขวาอันนี้หมอพูดไว้เผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีใครใช้อยู่ให้พ่นให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สาเหตุอื่นๆก็มีอย่างเช่นเนื้องอกเนื้องอกบางคนเนื้องอกเนี่ยมีหลายแบบนะอาจจะเป็นเนื้องอกเส้นเลือดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกก็ยังได้แต่ถ้ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยมันจะมีอีกสัญญาณนึงที่จะบอกได้ก็คืออาจจะหูอื้อเพราะว่าตัวเนื้องอกหลังโพรงจมูกเนี่ยมันชอบขึ้นอยู่ใกล้ๆตัวท่อปรับแรงดันหูมันจะอยู่ข้างหลังเลยอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีหูอื้อร่วมด้วยถ้ามีหูอื้อมีเลือดกำเดาร่วมด้วยมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตหรือว่ามีการมองเห็นภาพซ้อนคือการมองเห็นภาพซ้อนเนี่ยมันเกี่ยวไงจริงๆก็คือตัวมะเร็งเนี่ยบางทีมันไปกินตัวเส้นประสาทที่เลี้ยงกันกอกตาก็อยู่บริเวณใกล้ๆกันใช่หรือชาตามใบหน้าอันนี้ต้องนึกถึงมะเร็งหลังโพรงจมูกร่วมด้วยโดยเฉพาะที่เป็นแบบเป็นบ่อยๆแล้วก็เป็นอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วอันนี้ก็เป็นได้นะคะส่วนสาเหตุอื่นๆก็อย่างเช่นการแข็งตัวของเลือดผิดปกติบางคนเนี่ยเกล็ดเลือดต่ำอาจจะสาเหตุอะไรก็ตามเกล็ดเลือดหรือว่าพวกไอตัวสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันผิดปกติปุ๊บเนี่ยถ้ามันต่ำมากๆเนี่ยมันออกเองมันเลือดออกเองได้เลย บางคนก็มาด้วยจุดจำเลือดตามแขนต้องไปดูตามตัวด้วยว่ามีจุดเลือดที่มันอยู่ดีมันขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ไปแทรกเลยหรืออยู่ดีมีรอยฟกช้ำดำเขียวหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่ามีภาวะของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้จริงๆแล้วมีหลายสาเหตุเลยถ้าเกิดออกขนาดนี้หมอว่ามาตรวจดีกว่าหูคอจมูกมาเลยค่ะครับเพราะว่า5ครั้งต่อวันเยอะครั้งที่15นาทีนะครับซึ่งนี้ถือว่าผิดปกติแล้วล่ะผิดปกตินี้วิธีการครับแก้ไขเบื้องต้นครับพี่โกเคยทำไงดีวะเอาทิชชู่มายัดแล้วก็นอนแล้วก็นอนหงายใช่นอนไปเลยเป็นวิธีปกติที่จะทำกันเอาน้ำแข็งมาโปะได้ไหมถ้าหาได้ก็เอามาถ้าหาได้ก็เอามาจริงๆแล้วเขาก็แนะนำว่าให้ก้มหน้านิดนึงอะค่ะแล้วเอามือบีบตรงจมูกก้มมันจะไม่ยิ่งไหลเพิ่มเหรอฮะทีนี้การก้มหรือเงยเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์นิดนึงก็คือสมมติว่าเราก้มเนี่ยเราจะเห็นปริมาณเลือดได้เราจะดูว่ามันหยุดยังเนี่ยแล้วก็สองคือถ้ามันยังไม่หยุดเนี่ยเราอาจจะเพิ่มแรงบีบได้หรือว่าตัวเลือดที่มันออกมาเนี่ยค่ะเราก็ดูได้มันออกเยอะแค่ไหนจะได้ไปบอกหมอได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเรานอนหงายไปปุ๊บเนี่ยเรากลืนลงคอไปบางทีเราก็ไม่รู้กะปริมาณไม่ได้แล้วก็จะเอาน้ำแข็งครับแปะน้ำแข็งเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันจะทำให้ตัวเส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวครับมันก็จะช่วยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเมื่อหยุดแล้วเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ครับเพื่อหาสาเหตุค่ะไอการที่มีเลือดกำเดาไหลเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคร้ายอะไรไหมครับนอกจากมะเร็งที่ตะกี้บอกไปส่วนใหญ่ที่เราน่ากลัวที่สุดก็คือพวกเนื้องอกกลุ่มเนื้องอกเส้นเลือดแล้วก็โรคร้ายมันจะมีอยู่โรคนึงที่ถ้าเกิดว่าโจทย์ในข้อสอบมาชอบออกบ่อยมากเลยค่ะคือเป็นเด็กผู้ชายอายุไม่เยอะแล้วก็อยู่ดีๆเลือดกำเดาออกเยอะมากเนี้ยค่ะต้องนึกถึงมีอยู่โรคนึงคือชื่อเรื่องสั้นคือ JNA เป็น Juvenile Angiofibroma อะไรพวกเนี้ยค่ะกลุ่มเนี้ยแต่ว่ามันจะเกิดในพวกเด็กผู้ชายด้วยนะแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายเยอะๆอันนี้ต้องรีบมาตรวจถ้าโรคร้ายแรงก็ที่นึกถึงก็แค่มะเร็งกับตัวกลุ่มเนื้องอกพวกเนี้ยค่ะนะครับและอากาศร้อนๆแบบนี้ครับมันจะทำให้เพิ่มโอกาสในการทำให้เลือดกำเดาไหลด้วยหรือเปล่าเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยความดันก็จะสูงขึ้นพอแรงดันในเส้นเลือดมันสูงขึ้นปุ๊บเส้นเลือดมันก็จะแตกง่ายขึ้นหรือว่ามีกิจกรรมอื่นไหมคะที่เมื่อกี้ถามนอกรอบเวลาอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเรามักจะเห็นว่าเวลาพระเอกอ่านแบบการ์ตูนโป๊อย่างเงี้ยฮะนั่นก็น้ำเลือดกำเดาจะไหลไม่ใช่ประสบการณ์ตรงอ๋อไม่ใช่ประสบการณ์ตรงอ่านหนังสือธรรมะอย่างเดียวอ๋ออย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่มุกที่เขาใส่มาในการ์ตูนอันนี้ต้องถามผู้ชายว่าเวลาอ่านแล้วเนี่ยความดันขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าอ่านอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้เลือดมันสูบฉีดใช่ไหมอะไรก็ตามที่ทำให้ความดันขึ้นหรือเกิดการเครียดหรือว่าเกิดการตื่นเต้นเนี่ยค่ะความดันจะขึ้นได้หมดเลยเพราะความดันขึ้นมันก็มีโอกาสแตกใช่ค่ะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราว2ข่าวครับที่มาฝากกันนะครับทั้งเรื่องของหญิงลีแล้วก็น้องต่อนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาครับจะมาคุยในเรื่องราวของวัณโรคนะครับเนื่องในโอกาสวันวัณโรคโลกนั่นเองนะครับ
คนไทยเป็นโรคนี้กันเยอะครับแล้วก็มีจำนวนที่เยอะเหมือนกันนะครับที่ไม่มารับการรักษาด้วยครับเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ